จะแต่งช่วงปีใหม่นะครับก็เลยไปหาวันหาอะไรมาก็ได้วันที่31ทีนี้จะจัดงานแต่งอะไรอย่างนี้แล้วเจ้าสาวหนีไปไหนไม่รู้ตกลงกันว่าที่มาหมานมาแต่งเอาเงินสินสอดมาหมื่นวันที่31บอกผู้เฒ่าผู้แก่มานี่แหละครับก็เลยเฮ็ดหมูเฮ็ดหยังก็เฮ็ดวันที่ขึ้นวันที่31ล่ะครับเฮ็ดขึ้นที่30 31มือสิแต่ง31บัดนี้ก็ช่วงเช้าตอนคาแรงก็ธรรมดาเจ้าสาวก็บ่มีผิดมีไผจังได๋เฮ็ดปกติเก็บของตรงนั้นครับบัดนี้ว่าทางผัวว่าให้ไปกดเงินแฟนใหม่นี่ล่ะก็เลยได้หายช่วงประมาณ1:00 นกว่าหรือ2:00 นนะครับจากนั้นไล่หายวีแววไปเลยพ่อแม่ก็อยู่เป็นคายแขกใช้แขกก็ที่มาโลกกับพี่น้องถามามัดแขนมัดหยังก็เต็มหายกันบัดนี้หากันเฮ็ดจังได๋ไปดูหม้อดูหยังหาไปหมดแล้วครับก็เตรียมของจะตี3ตี4แม่นตี3ตี4นี่ก็มากซอยเฮ็ดกับข้าวกับน้ําขาหมูอยู่ตัวละครับหมูตัวนึงนะครับราคา 6,500เฮ็ดกินกันครับเฮ็ดกินกันมารู้ตอนไหนว่าจะสาวมารู้ตอนว่ามันสวยฮอดเวลาแล้วปานใดมันสิมานี่นะครับนัดกันว่า 3:00 นทางผู้ใหญ่ทางพุ่นก็มา 19:00 ก็มา 21:00 ก็มาถึงเลิกเขาพิธีครับถึงเลิกเขาพิธีมันหาเจ้าสาวบ่พอบัดนี้โทรหาก็บ่ติดสาเหตุที่เพิ่นหายไปบ่ฮู้เลยทางพ่อก็บ่ฮู้บ่สันนิษฐานแต่ว่ามันไปยืมเงินทางหมู่บ้านน้อยไว้อยู่ว่าสิยืมเงิน 30,000ยืมไปหยังหลายแท้หมู่มันก็บ่บอกนะครับหมู่คุมน้อยเรียนนำกันแหมที่เขาว่ามีเงินแน่อยู่หมู่4คุมโรงเรียนยืมช่วงไหนยืมช่วงสิมันสิหายนี่แหละครับนี่แหละโตหายทีแรกนี่ยืมแล้วผัวเพิ่นมาเพิ่นว่าผัวเพิ่นนอนอยู่มันก็เลยโทรมาเว้ายืมว่า 30,000 เอาไปเฮ็ดหยังเอาไปสินสอดไปว่างสินสอดแล้วเงินมึงบ่มีบอกว่าเงินซื้อหมูแล้วมันก็ตัวว่าเงินซื้อหมูเงินมันเด้ที่จริงเงินพ่อมาถามผมมาถามพ่ออีก